เยอะก็เป็นปัญหามาดูเรื่องของน้ำแล้งก็เป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะกับคนเท่านั้นที่เรากลัวว่าจะเจอกับภัยแล้งแล้วก็กระทบกับการเกษตรแต่ว่าสัตว์ป่าเองก็ได้รับผลกระทบเยอะอย่างที่กาญจนบุรีผู้ชมเห็นด้านหลังนี้ช้างป่ากว่า30ตัวนะครับที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับจุดนั้นบริเวณนั้นนะครับมีส่วนที่เขามีจิตอาสาชุดเฝ้าระวังช้างป่าทองผาภูมิด้วยนะฮะเขาก็บันทึกภาพขณะที่ช้างป่าฝูงใหญ่30ตัวเลยนะฮะเดินออกมาจากป่าข้างทางแล้วก็ข้ามถนนไปหาแหล่งน้ำสำหรับดื่มกินในช่วงหน้าแล้งครับพื้นที่บ้านผาอ้นตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นของ2เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะในคลิปเนี่ยชาวบ้านที่ขับรถผ่านเส้นทางนี้พอดีเนี่ยนะครับเขาต้องเบรกรถกระทันหันนะฮะเพื่อให้ช้างป่าฝูงนี้ข้ามถนนไปจนหมดอย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้เวลาเดินข้ามจุดนี้ถึงแม้ว่า30ตัวฝูงใหญ่แต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ฝากเตือนมายังชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางถนนบ้านผาอ้นเนี่ยนะครับถ้าเจอช้างป่ากำลังข้ามถนนเนี่ยควรที่จะจอดรอให้ช้างป่าเขาเดินข้ามถนนไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยๆขับรถออกไปที่สำคัญไม่ควรบีบแตรด้วยนะนะฮะพอเขามาเป็นฝูงทีนี้ก็ต้องทำให้เขาแบบสภาพเขาใจเย็นๆอย่าไปรบกวนเขาด้วยนะครับค่ะ